วันนี้ต้องลุ้นกันล่ะค่ะว่า30สาวโสดจะแซ่บแค่ไหนและที่สำคัญใครจะสอยผู้ชายไปครอบครองค่ะและพวกเธอพร้อมแล้วครับ30สาวโสดของเราเชิญแกเห็นอย่างที่ฉันเห็นไหมเห็นสิเมื่อกี้ฉันเห็นแวบๆเหมือนเมย่ากับเมย์ที่นี่อ่ะก็นี่ไงอย่าบอกนะว่าเมย่าคุณจะมาหาแฟนในรายการเราเหรอคะไหนๆมาต้อนรับกันก่อนเมย่ากับเมย์ที่นี่ยังไงสรุปทนความสดไม่ไหวต้องใช้บริการรายการผมอย่างนี้เหรอฮะหรือยังไงฮะก็มันก็มีบ้างที่เราอยากจะมาหาแฟนที่นี่เพราะว่าแต่ละครั้งก็เห็นมีแต่ผู้ชายหล่อๆมาค่ะโอ้เดี๋ยวคุณคะระดับแบบมิสแลนด์เวิลด์มาขนาดนี้เอาแล้วสาวโสดของเราจะไปสู้อะไรยังไงอะคะคุณโอ้โหแต่อย่างว่านะเห็นไหมสวยระดับประเทศก็โสดเหมือนเราอะเธอเห็นไหมล่ะก็โสดเหมือนกันโอเคดีคือสนามนี้มันดูเดือดขนาดนี้เลยเหรอดูเดือดคุณคุณทำกันบ้านมาหรือเปล่าสาวโสดเราไม่ธรรมดานะคะคุณปากนี่คือระดับเบอร์10นะคะคุณคุณไหวไหมคุณไหวหรือเปล่าคุณทำกันบ้านมาไหมก็ต้องลองดูค่ะเหรอเมย่าเธอดูเรียบร้อยเธอไหวหรือเปล่าแหมเรื่องอย่างนี้ก็ต้องรอดูกันดีกว่าค่ะโอเคดีเดี๋ยวเปิดตัวหนุ่มโสดออกมาเลยแล้วกันจะไปเปิดทำไมล่ะเราก็มีแล้วเนี่ยคนหนึ่งเลยที่ไม่ต้องจ้างเพิ่มคือยังไงอ่ะอ้าวก็เก๋ไงนั่นเหรอนี่เกิดเขาเปิดไฟฉันขึ้นมาเราเจ็บนะเราเจ็บนะพูดเลยนะเอามันไปพ่นๆสักทีเหอะอุ้ยจังหวะเหมือนมีน้ำตาคลอถ้าคุณพร้อมนะกติกาคุณรู้นะทุกคนพร้อมนะทุกคนเหมือนเล่นจริงเลยนะโอเคนะถ้าชอบผู้ชายคนนี้ให้เปิดไฟแต่ถ้าไม่ชอบดับไฟเอาอย่างงี้เดี๋ยวนะไอ้พวกที่ดับไฟจำเอาไว้นะเมย่าว่ามาต้องหยอดเลยใช่ไหมคะแบบนี้ได้เลยใส่เลยก็ได้เรื่องไม่ดีอะค่ะหนูไม่รู้แต่เรื่องเจ้าชู้หนูไม่มีนะคะนี่เฮ้ยนี่พอมาเป็นหนุ่มโสดตรงนี้พูดจริงเพื่อนไม่รู้เฮ้ยมีเคลิ้มเคลิ้มไหมมีหวั่นไหวเว้ยมีหวั่นไหวบอกคุณผู้ชมเลยแล้วกันก่อนจะเลยเถิดไปมากกว่านี้ตอนนี้ทั้งสองสาวกำลังร่วมงานกันในงานใหญ่ที่คุณผู้ชมต้องจับตามองเลยเชิญมาคุยกันตรงนี้เลยไหมเอาเชิญค่ะเมย่าเมทินีเชิญโอ้โหสองสาวเนี่ยเขาก็มีวิธีหาแฟนของเขาแหละวันนี้มาในรายการเราไม่ได้มาเจอหนุ่มโสดอะไรหรอกเพราะว่าละครเรื่องใหม่ของช่องสามเราทั้งคู่ประกบกันสะใภ้กาฝากอ๋อนี่เล่นเป็นสะใภ้แล้วนั่นน่ะเล่นเป็นกาเฮ้ยเดี๋ยวฉันเล่นหน่อยถ้าเพย่าเล่นได้ฉันก็เล่นได้หรอวะบอกบทบาทในละครของพวกคุณก่อนรับหน้าที่อะไรบ้างครับในเรื่องเมย่าแสดงเป็นเรนนี่ค่ะเป็นลูกครึ่งไทยแอฟริกันอเมริกันค่ะก็ในเรื่องเนี่ยก็จะเป็นคุณแม่ขายส้มตำค่ะพี่ตุ๊กยานีเราก็ช่วยคุณแม่ขายส้มตำแต่ว่าในใจลึกๆแล้วเนี่ยเราอยากจะเป็นนักร้องค่ะเราก็เลยต้องขวนขวายหาวิธีที่จะเป็นนักร้องแต่ประเด็นคือคุณแม่ไม่ชอบเพราะคุณแม่มีเขาเรียกอะไรนะอดีตฝังใจเกี่ยวกับนักร้องอยู่อ๋อเหรอเขาก็เลยกีดกันทุกวิถีทางแต่สรุปแล้วเนี่ยหนูก็สามารถพิชิตใจได้ก็เลยไปทำงานอยู่ที่แองเจิลพับก็ได้เจอกับพี่เมย์ค่ะพี่เมย์เล่นเป็นอะไรคะ
รับบทเป็นแนนนี่ค่ะเป็นนักร้องในผับแองเจิลผับเนี่ยแหละค่ะแล้วก็เป็นเหมือนเป็นเพื่อนรุ่นพี่ที่ให้คำแนะนำกับเรนนี่แล้วก็สอนร้องเพลงด้วยสอนแต่งตัวอะไรอย่างเงี้ยโมดิฟายให้นางสวยเลยผมทราบมาว่าในเรื่องเนี่ยคุณทั้งสองคนเนี่ยเป็นนักร้องอย่างที่เล่าให้ฟังก็ต้องมีการร้องเพลงสิฮะค่ะสนิทสนอยได้เวลาเวทีใหญ่ขนาดนี้เอามายินดีค่ะเพราะนั้นเรามอบเวทีกับสองสาวเลยครับจัดเลยจัดค่ะเพิ่งแตกสลายเขาไม่ต้องการฟังอะไรหรือคำปลอบใจแค่มองเธอก็ยังอ่อนไหวอย่ามาเจอกันอีกได้ไหมไม่พร้อมจะยอมรับความเห็นใจเธอกลัวว่าฉันจะไม่ไหวไม่รู้จะสนทำไมเมื่อเลิกเขาคนนั้นก็ไปจากฉันต้องแค่อะไรมีรักก็ทิ้งไม่เห็นจะเป็นอะไรอย่าเปลืองเวลาทำเหมือนว่ายังมีใจไม่ต้องทำเหมือนเธอเป็นห่วงอย่ามาสงสารเกินมันยิ่งปวดใจเธอรักกับเขาทิ้งฉันแล้วแดงเยื่อใยยิ่งนั้นเธอรู้ไหมว่าใครยิ่งช้ำอย่าซ้ำตามกันด้วยคำดีๆคนแพ้ดูแลตัวเองเป็นไม่ต้องมาเห็นใจกันที่เธอทำแบบนั้นอยากถามจริงๆต้องการอะไรบอกคุณชมหน่อยสิครับว่าสะพ้ายกาฝากเราจะได้ชมกันเมื่อไหร่วันไหนยังไงบ้างสะพ้ายกาฝากนะคะจะออนแอร์ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะวันจันทร์ถึงพฤหัสเนี่ย
ทุ่ม5นาทีส่วนวันศุกร์เนี่ยจะเป็น6โมง45ค่ะส่วนวันเสาร์วันเสาร์จะตี3ครึ่งนะครับไม่ใช่ค่ะไม่มีค่ะไม่มีที่จะมีศุกร์ค่ะเอาล่ะเพราะนั้นติดตามความสามารถของ2สาวได้บอกเลยว่าเรื่องราวของสะพายกาฝากเนี่ยแซ่บแน่นอนนะครับวันนี้ขอบคุณทั้ง2สาวที่มาเยี่ยมเยียนในรายการครับเมย่าและเมทินี่ขอบคุณค่ะ